เตอร์กับชิคนะคะซึ่งวันนี้นะคะชิคก็อยู่กับพี่ขวัญใจขวัญชัยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูถ้าก่อนออกเดินทางควรที่จะเช็คดูเครื่องยนต์เบื้องต้นอะไรบ้างนะครับผมก็เราเป็นผู้หญิงเนาะถ้าก่อนออกเดินทางเงี้ยเราจะต้องเช็คยังไงบ้างนะคะว่ามีวิธีการเบื้องต้นนะคะว่าเช็คยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะเช็คเบื้องต้นไงได้ครับเราก็มาครับก่อนอื่นที่เราจะออกเดินทางต่างจังหวัดนะครับเราก็ต้องมาดูว่าสภาพเครื่องยนต์เรามันพร้อมออกเดินทางหรือเปล่าเรามาดูว่าน้ำมันเครื่องนะครับผมว่ามันขาดหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนมานานหรือยังหรือว่ามันดำนะครับอันนี้เปลี่ยนมานานแล้วครับผมมันมีดำๆนะครับหรือว่ามันจะมีไอ้ตรงแม็กมินให้ดูนะครับเราต้องดูว่าอย่าให้มันเกินแม็กนะครับผมเขามีขีดอยู่นะครับผมว่ามันห้ามเกินแล้วก็ห้ามต่ำให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือได้อยู่นะครับผมไม่ขาดไม่เกินแล้วเราก็มาดูว่าหม้อน้ำหม้อน้ำเรามันขาดหรือเปล่าเผื่อเดินทางไกลรถเดินทางไกลนี้มันบางทีมันเกิดความร้อนได้นะครับเราก็มาดูว่าน้ำหม้อพักเรามันขาดหรือเปล่านะครับผมอันนี้ยังไม่ขาดอยู่ที่แม็กพอดีนะครับผมอย่าให้มันเกินมิลนะครับผมเราดูยังไงคะวิธีดูอ๋อวิธีดูแล้วก็เปิดขึ้นมาดูแล้วก็เอาไฟส่องดูก็ได้นะครับแล้วก็ดูที่ว่าน้ำมันขาดหรือเปล่านะครับอันนี้คือน้ำหม้อพักนะครับหม้อพักน้ำอันนี้คือหม้อน้ำนะครับผมแล้วก็มาเปิดฝาดูว่ามันขาดหรือเปล่าอันนี้ไม่ขาดยังใช้ได้อยู่นะครับใช่ครับอันนี้คือน้ำยาหล่อเย็นน้ำยาหม้อน้ำครับใช่ครับอันนี้คือไม่ขาดใช่ไหมคะไม่ขาดครับถ้ามันขาดมันจะเป็นยังไงคะถ้ามันขาดมันจะแห้งแล้วมันก็จะมองไม่เห็นน้ำอะครับผมโอเคที่เรามาดูแบตเตอรี่นะคะใช่ครับวิธีการดูเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าไฟหมดไฟอ่อนแล้วก็ไฟเต็มนะครับผมไฟไอ้จุดสีแดงๆแล้วก็มีขาวๆรอบนอกนี้คือไฟอ่อนไฟหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้สีแดงที่มีจุดขาวๆข้างในแล้วก็รอบนอกเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือไฟเริ่มอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มาสีฟ้านี่นะครับผมแล้วก็มีจุดสีแดงข้างในแล้วก็เป็นสีฟ้ารอบนอกก็คือไฟเราเต็มอยู่นะครับแล้วก็สังเกตเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยนะครับผมว่าถ้าแบตมันเริ่มเสื่อมจะมีเตือนเราบ้างอาจจะสตาร์ทยากหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันสตาร์ทยากหน่อยเราก็มาดูที่แบตเตอรี่เราว่าไฟมันเต็มไหมอะไรประมาณนี้นะครับไม่เต็มเราก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใช่ครับผมหรือไม่ถอดไปชาร์จถ้าชาร์จไม่เข้าหรือว่าแบตเสื่อมเราก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมนี่ก็คือตรวจสอบเบื้องต้นนะครับผมก่อนออกเดินทางหรือไม่เราก็เข้าศูนย์หาศูนย์บริการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์เราก่อนออกเดินทางไกลก็ดีนะครับผมถ้าเราดูเบื้องต้นเองก็ดูได้นะครับดูเช็คน้ำมันเครื่องน้ำหม้อน้ำหม้อพักน้ำแล้วก็พวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับผมก็เช็คลมยางด้วยใช่ไหมใช่ครับผมตรวจสอบที่เราเช็คลมยางเองเช็คยังไงเช็คลมยางเราก็ต้องมีตัววัดนะครับผมแต่ถ้าเราไม่มีตัววัดเราสามารถเช็คเองได้ไหมคะสามารถเช็คเองได้ไหมก็ได้แต่ดูด้วยตาเปล่าว่ายางมันอ่อนยางมันแบนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับถ้ามันอ่อนไปแล้วก็เข้าปั๊มตรวจเช็คเติมลมอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางนะครับบอกว่าต้องขอบคุณพี่ขวัญชัยมากนะคะที่มาแนะนำวิธีการตรวจสอบรถเบื้องต้นนะคะให้พวกเราได้ดูกันนะคะสำหรับใครนะคะสนใจนะคะจะมาตรวจเช็ครถนะคะไม่ว่าจะเป็นเช็คเบื้องต้นหรือว่าเช็คอาการช่วงล่างนะคะสามารถเข้ามาเช็คได้ที่โชจุงลู่หมานะคะ CJ Auto โชจุงนะคะก็คือเราจะมีบริการการตรวจเช็คช่วงล่างฟรีนะคะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ CJ โชจุงลู่หมานะคะของเรานะคะยินดีให้บริการนะคะในการตรวจเช็คช่วงล่างของทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชิคก็ขอตัวไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย